นี้เรากำลังจะมุ่งหน้าไปยังคิวคาริซาวะนะคะก็เป็นโซนเมืองเก่าก็มาเจอวงเวียนนะมีความอังกฤษมากร้านค้านะคะที่ขายสินค้าขายของกระจุกกระจิกน่ารักมีความย้อนยุคตั้งแต่ปี1954เห็นตะกร้าสารแบบนี้แล้วนึกถึงที่เมืองไทยนะเจอฝาท่อนะคะอันนี้เป็นชุมชนคนญี่ปุ่นส่วนอันนี้ก็เป็นแหล่งฝรั่งนะพรีเวดดิ้งแล้วก็รีเวดดิ้งมาริโอตัวตึ้งเลยถ้าคือตู้โทรศัพท์จ้าปรินท์ช้อปปิ้งพาซ่านะก็วินโดว์ช้อปปิ้งที่แท้ทรูที่ LINE ตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศริมทางริมถนนนะคะของคารุอิซาวะอันนี้เขาก็มีการซ่อมแซมไฟฟ้านะคะเสาไฟฟ้าบ้านเมืองก็ให้กลิ่นอายความสงบร่มรื่นนะคะนี่เขาก็มีบอกอุณหภูมินะคะตอนนี้19องศาส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบรีสอร์ทคาเฟ่ร้านอาหารนะคะสนามกอล์ฟเพราะว่าเมืองนี้เขาแวดล้อมด้วยธรรมชาติเนาะแล้วก็เปรียบเสมือนกับเป็นเมืองตากอากาศในช่วงฤดูหนาวเนี่ยก็มีหิมะนะคะในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีก็เป็นจุดท่องเที่ยวที่สวยงามช่วงซากุระก็สวยงามเช่นกันอย่างด้านซ้ายมือนี่น่าจะเป็นจิมหรือสนามกีฬาเนี่ยนะใช่อันนี้เป็นโรงเรียนอากาศมันเย็นเนี่ยเหมือนเขาใหญ่มันแวดล้อมไปด้วยภูเขานะแต่ว่าวันนี้เขาบอกว่าจะฝนตก4โมงเย็นนะก็อีกครึ่งชั่วโมงจะมีฝนตก เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเราจะรอดหรือไม่รอดนะคะไม่น่ารอดนะมีฝนมาค่ะด้านหน้านี้ก็เป็นรถของโรงแรมนะคะโฮเทลกรีนพาซ่าคาริซาวะซึ่งเราก็ขับตามรถเข้าไปอันนี้เรากำลังจะมุ่งหน้าไปยังคิวคาริซาวะนะคะก็เป็นโซนเมืองเก่าเขาบอกว่าเป็นโซนเมืองเก่านะของเมืองคาริซาวะแล้วก็เป็นแหล่งช้อปปิ้งนะคะซึ่งจะมีสถาปัตยกรรมเนี่ยที่ให้กลิ่นอายความเป็นตะวันตกนะอย่างที่เกริ่นไปตั้งแต่แรกเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะเก่าแค่ไหนแล้วมันจะตะวันตกจ๋าหรือเปล่านะคะตอนนี้เราก็ชมวิวระหว่างทางกันไปพังๆก่อนถนนเนี่ยก็ค่อนข้างแคบเนาะเพราะว่าวิ่งสวนกันได้แค่เขาเรียกอะไร2เลนไหมพี่อบได้เลนเดียวได้เลนเดียวแต่วิ่งสวนกันนะคะจะสังเกตว่าเมืองเนี้ยเขาจะมีการคุมโทนนะคะพวกป้ายต่างๆก็จะมีแบบสีเอิร์ธโทนนะคะโอเคอันนี้เราก็วิ่งเข้ามาทางเส้นด้านในแล้วนะคะก็เป็นการชมบ้านเมืองคนญี่ปุ่นในย่านเขาเรียกย่านคนรวยนะย่านคนมีเงินย่านคนมีเงินบ้านพักตากาใช่เป็นอาจจะเป็นบ้านพักหลังที่2หลังที่3อะไรอย่างเงี้ยที่แบบมีเงินเข้ามาซื้อไว้พักผ่อนหรือเซเว่นอย่างคุมโทนใช่เซเว่นเนี่ยสีน้ำตาลนะคะก็จะมีความคุมโทนป้ายเปิ้ลน้ำตาลหมดโอ้นี่ใบอะไรเนี่ยสว่างเหลือเกินกลิ่นอายมันก็จะมีความผสมผสานอย่างที่บอกตั้งแต่แรกอะนะคะบ้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านหลังๆแล้วก็มีอนาบริเวณนะคะลักษณะแบบเป็นรีสอร์ทนะพี่โอ๊คอย่างนี้ก็มีความเยอรมันใช่อันนี้เป็นลาวช์คาเฟ่ป่ะร้านอาหารนะคะอันนี้เป็นร้านอาหารใช่ร้านอาหารเมื่อกี้เราก็มาที่นี่นะเรามาทางเส้นใหญ่ป่ะเนี่ยซ้ายขวาเขาก็จะมีโรงเรียนนะคะมีแบบสนามกีฬาโอ้มีออนเซ็นด้วยอันนี้นะคะเราก็มาเจอวงเวียนนะมีความอังกฤษมากเพราะว่าญี่ปุ่นไม่ค่อยเห็นวงเวียนมากนักนะอันนี้เราก็มาเจอตรงนี้เหมือนเราขับอยู่ยุโรปอ่ะไม่ใช่ญี่ปุ่นถ้าไม่มีป้ายภาษาญี่ปุ่นนี่คิดว่ามายุโรปนะคะแล้วก็เท่าที่สังเกตนะพวกชื่อคาเฟ่ชื่อเรสตอรองต่างๆมันจะมีความเป็นตะวันตกอ่ะมีฝรั่งเศสอิตาลีเออใช่ฝรั่งเศสอิตาลีอังกฤษก็มีเยอรมันก็มีนะคะก็คนญี่ปุ่นเขาก็ชื่นชมไม่อย่าเรียกว่าชื่นชมเลยชื่นชอบดีกว่าเขาก็มีความชื่นชอบความเป็นตะวันตกนะฮะนี่ก็เป็นป่าสนต้นสนเยอะมาก
น่าเป็นโซนแบบใช่ก็จะมีที่จอดรถเนี่ยค่าที่จอดรถก็แบบมี500เยนนะแต่อันที่เราปักเอาไว้เนี่ยค่าที่จอดรถ250เยนมันจะเต็มแล้วไม่รู้เดี๋ยวลองเข้าไปดูจะบอกว่าเราเคยมาเดี๋ยวตรงไปตรงนั้นก็เป็นย่านคิวนะคะเดี๋ยวค่อยมาเดินกันตอนนี้นะคะเราสองคนก็มาถึงกันที่คิวคารุยซาวะคิวคารุยซาวะนะคะแล้วก็ตรงนี้เรามาจอดรถที่คารุยซาวะยูเนียนเชิร์ชนะคะก็จะมีค่าจอดรถ500เยนนะแต่ก่อนต่อวันแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราก็เสียค่าที่จอดรถวันละ250นะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะคะดูพยากรณ์ว่าจะมีฝนตกนะตอนนี้เราก็เลยเตรียมอุปกรณ์ก็คือร่มนะคะโอ้ยจะบอกว่าร้านกาแฟคาเฟ่น่านั่งมากนะคะบาริสต้างานดีอันนี้น่ารักอ่ะเป็นป้ายรถบัสแบบย้อนยุคมากเลยนะเขาก็จะมีเวลากำหนดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซน เขาเรียกอะไรอะโซนร้านค้านะคะนี่เป็นเจลาโต้แอนด์ไวน์ด้านบนชั้น2มีแบบที่นั่งด้วยอะดูน่ากินมากสำหรับนี้นะคะก็เป็นร้านค้านะคะที่ขายสินค้าขายของกระจุกกระจิกน่ารักอะเนี่ยมันจะมีกลิ่นอายความตะมุตะมิอะทุกคนอาคารบ้านเรือนนะคะเขาก็ยังคงความเป็นญี่ปุ่นนะแต่ว่าเป็นญี่ปุ่นที่ผสมผสานนะคะอย่างที่สาวแซ่บได้เกริ่นไปตั้งแต่แรกแล้วก็ที่นี่เนี่ยก็เป็นที่ได้รับความนิยมนะคะในหมู่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นซึ่งชาวต่างชาติแบบเราก็นิยมมาเหมือนกันนี่ก็เป็นคาเฟ่แล้วก็บาร์นะนึกว่าแมวจริงนะเนี่ยจริงไม่ใช่แมวปลอมเป็นแมวปลอมนะคะนี่ก็จะขายพวกเสื้อผ้าแนวทหารนะมีความแบบอาร์มี่มีความอเมริกันนิดๆนะอุ๊ยอันนี้เป็นเสื้อสไตล์แขกๆหน่อยซาบายาคอฟฟี่ซาลอนนะคะร้านนี้น่าจะแยมดังใช่น่าจะเป็นพวกแยมอุ๊ยพี่อ๊อฟนี่มีนมขวดแก้วนะคะยาสึกาตาเกะนะคะมีความโชวะนะใช่มีความย้อนยุคตั้งแต่ปี1954โชวะส่วนนี้ก็เป็นร้านนะคะที่ขายพวกสินค้าย้อนยุคต่างๆคาเฟ่เยอะมากจริงเดี๋ยวต้องรีบถ่ายนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกนะคะบางร้านก็เป็นชาวต่างชาติมาเปิดอันนี้น่ารักอ่ะเนี่ยสาวแซ่บเห็นตะกร้าสารแบบนี้แล้วนึกถึงที่เมืองไทยนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์งานสารนะที่นี่เขาขายใบหนึ่งต้อง 4,000 แหละ 4,000 เยนนะคะ 1,200 บาทบ้านเราราคาไม่ได้แพงขนาดนั้นเนาะถ้าเราพัฒนาดีๆนะสามารถทำส่งออกได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นมอเตอร์ไซค์ที่โชว์อยู่หน้าร้านมันจะมีความคลาสสิกอ้าวนี่ฝาท่อเขามีนะฮะงานฝาท่ออันนี้เป็นอะไรเอ่ยมีรูป ใช่ถ้ามาด้านนี้แล้วดูออกนะคะมีภูเขามีต้นไม้ต้นสนส่วนนี้ก็เป็นร้านขายพวกจิวเวลรี่ต่างๆนะโอ้ยมันจะมีความแบบบอกไม่ถูกบรรยากาศดีนะคะเนี่ยมันก็จะมีสินค้าแบบแนวๆนะอ๋อเนี่ยตึก Half Timber มีความเยอรมันนิดๆนะเขาก็จะเป็นเวิร์งเป็นโซนแบบนี้นะคะสวยงามแม่แล้วก็อย่างอันนี้ก็เป็นร้านนะคะที่ร้านค้าขายสินค้าอันนี้เป็นกระเบื้องนะคะไทยที่มีการเขาเรียกอะไรเพ้นท์นะคะนี่เป็นจานชามก็ไม่แพงนะเนี่ยจานเล็กนะประมาณ100บาทนะคะมีกระถางด้วยสวยงามเลยส่วนอันนี้ก็เป็นคล้ายๆกับ information center แน่ๆเลยห้องน้ำเนี่ยห้องน้ำสาธารณะที่เนี่ยไม่เข้าฟรีนะคะนี่ห้องน้ำ100เยน
โดยปกติที่ญี่ปุ่นห้องน้ำจะเข้าฟรีเนาะยกเว้นที่นี่นะคะก็จะเป็นห้องน้ำแบบเสียเงินถนนที่เราเดินมาเมื่อสักครู่นี้นะคะมีชื่อว่าเทนนิสคอร์ตโดลี่เป็นชื่อถนนเทนนิสนะใช่ไปแล้วเมื่อกี้ที่เราเดินมาเนี่ยแหละนะเพราะว่าเราจอดรถในซอยเนี้ยพอแบบมองย้อนเข้าไปมันก็สวยได้อีกแบบนะอันนี้ใช่อันนี้เรามาเจอฝาท่อนะคะที่ตกแต่งสีสันสวยงามแล้วก็ถนนนี้นะคะมีชื่อว่าคิวคารุอิซาวะกินซ่าก็คือเป็นช้อปปิ้งแอเรียเนี้ยแหละจะสังเกตว่าเขาว่าปูพื้นดีงามมากๆเลยนะทุกคนก็ให้ทั้งคนเดินได้รถก็ขับผ่านได้แต่ว่าจอดไม่ได้นะคะส่วนด้านขวามือก็เป็น information bureau นะคะก็เป็นinformation แนะนำการท่องเที่ยวแหละในนี้มีห้องน้ำด้วยแต่ว่าเป็นห้องน้ำที่เสียเงินนะคะ100 เยนโอเคเดี๋ยวเราไปเดินกันย่านนี้เนี่ยเป็นย่านที่ได้รับความนิยมมากตั้งแต่สมัยโบราณเก่าก่อนนะคะอย่างที่เล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นนะคะเขาก็จะมีกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นผสมกับตะวันตกในยุคก่อนเนี่ยก็จะมีมิชชันนารีนะที่มาเผยแพร่ศาสนาในญี่ปุ่นนะเขาก็มาที่นี่กันโอ้นี่ก็มีป้ายนะคะคาริซาวะเฮอริเทจเนี่ยค่ะก็จะเป็นกลุ่มชนชั้นสูงนะที่เขามาพักผ่อนที่นี่นะคะอันนี้110 ปีมาแล้วนะในสมัยก่อนเนี่ยก็คนญี่ปุ่นเขาก็ใส่ชุดกิโมโนใช่ไหมทุกคนแต่เห็นป้ายไหมคะป้ายนี้เป็นภาษาอังกฤษนะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นย่านตะวันตกในญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้อย่างภาพเนี้ยอันนี้เป็นชุมชนคนญี่ปุ่นส่วนอันนี้ก็เป็นแหม่มฝรั่งนะคะก็เป็นภาพที่หาชมได้ยากในยุคก่อนนะคะเขาก็นิยมมาพักร้อนที่นี่นะคะอย่างที่สาวแซ่บบอกก็คือมีมิชชันนารีเนี่ยกลุ่มผู้เผยแพร่ศาสนาเนาะเขาก็มาสร้างโบสถ์ที่นี่เหมือนกันที่คารุอิซาวะเนี่ยก็จะมีโบสถ์ศาสนาคริสต์ค่อนข้างเยอะนะคะโอ้อย่างอันนี้ก็ The North Face Shop ก็มาเปิดด้วยนะนอกจากที่จะเป็นร้านค้าร้านอาหารร้านคาเฟ่แล้วนะคะก็คนที่ชื่นชอบงานคราฟต์งานศิลปะนะที่นี่ก็ได้รับความนิยมเหมือนกันศิลปินหลายๆท่านหรือว่านักเขียนหลายๆท่านนักประพันธ์ชาวญี่ปุ่นก็นิยมมาที่นี่นะคะนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ทำจากน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งญี่ปุ่นนี่คุณภาพดีนะมีฮันนี่มานูก้าด้วยนี่ก็เป็นร้านเสื้อผ้าที่จำหน่ายที่นี่นะคะนี่ก็เป็นโซนช้อปปิ้งแอเรียนะบรรยากาศจะดูเงาๆนิดนึงเพราะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวแต่ถ้าญี่ปุ่นเปิดประเทศเดินทางท่องเที่ยวกันสะดวกเมื่อไหร่ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายนะคะอีกหนึ่งจุดหมายที่ได้รับความนิยมตะเกียบน่าซื้อจังเลยอ่ะตะเกียบน่าซื้อมากอันนี้รองเท้าน่ารักนะคะพวกงานไม้ก็ไม่แพงอันนี้คือพยายามจะถ่ายวิดีโอใช่นี่เป็นร้านถ่ายภาพตั้งแต่เนี่ยค่ะเขาจะมีภาพบอกนะคะ1987 1997ปี2007นะคะเป็นร้านถ่ายรูปที่คนญี่ปุ่นมาถ่ายภาพกันนะญี่ปุ่นในความตะวันตกเนี่ยค่ะนี้ปี1989นะคะช่วงซัมเมอร์โอ้นี่เป็นคนเดียวกันค่ะในปี1989ซัมเมอร์นะคะแล้วก็ปี2016ช่วงซัมเมอร์อ๋อคู่รักระยะเวลาห่างกัน40 ปีนี่ก็ดีนะเก๋ดีอ่ะมีความย้อนยุคดีนะคะนี่1987ใช่ไหมคะแล้วก็นี้2019 40 ปียังคงความรักพี่โอมาดูดิคู่รักเนี้ยเขามาแต่งงานปี1986ใช่ไหมแล้วก็กลับมา re-wedding อีกครั้งหนึ่ง pre-wedding แล้วก็ re-wedding 40ปีผ่านไปร้านนี้ก็ได้รับความนิยมเนี่ยเขาก็จะมีเช่าชุดนะคะมีความตะวันตกคนญี่ปุ่นเขาชอบถ่ายรูปแบบว่าย้อนวัยอะตอนเด็กๆเขาก็จะมีช่วงเวลาใช่ไหมเนี่ยอย่างภาพเนี้ยน้องนะ
ถ่ายปี2010ใช่ไหมคะ2011 12 13 14 15 16 17 18ใช่ดูพัฒนาการการเจริญเติบโตชุดนี้แบบหรือเรเนซองส่วนอันนี้เป็นรูปครอบครัวนะคะ1988ใช่ไหมแล้วก็นี่ทุกคนโตแล้วก็มาถ่ายอันนี้อีกเออมันน่ารักอ่ะได้ดูชุดใช่ใช่ส่วนนี้ก็เป็นงานอาร์ตนะคะเนี่ยเขาก็จะมีความโบราณความศาลเจ้าเออเป็นวัดใช่มีวัดนะคะแซ่บคนก็ไม่มีเลยไม่มีนักท่องเที่ยวนี่เราก็เดินท้าฝนมากใช่ชินชูอีกแล้วทุกอย่างก็จะมีความชินชูก็อะไรที่เป็นผลิตภัณฑ์ของแถบนี้นะนากาโน่จะเรียกชินชูยุโรปมีความตุรกีอันนี้นะมีความตุรกีนิดนึงเป็นสินค้าที่ไม่แพงอันนี้เป็นงานที่ขายตอร์ติสนะคะเป็นงานปักกลิ่นอายแบบว่าตะวันตกแต่คนญี่ปุ่นชอบแบบนี้อันนี้เป็นสินค้าวินเทจนะคะโอ้ด้านในก็แบบมีร้านโซบะร้านอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นงานหนังเนี่ยเขาก็พยายามทำตึกนะคะให้มีกลิ่นอายความเป็นมาชิยะนะมาชิยะก็เป็นบ้านสไตล์ญี่ปุ่นโบราณนี่แหละแต่นี้คือผสมผสานรองเท้าสวยนะเป็นแบรนด์แบบโลคอลแฮนด์เมดทำเองนะคะในญี่ปุ่นอันนี้ใช่ขายน้ำผลไม้ขายแยมนะคะสินค้าท้องถิ่นอันนี้ก็เสื้อผ้าเลสเซอร์ลองอันนี้ก็เป็นคาเฟ่นะคะเป็นร้านอาหารถ้าจำไม่ผิดเหมือนเขาให้เช่าจัดงานแต่งงานใช่แต่เขาทำสวยดีนะเผื่อเป็นไอเดียก็มีทั้งต้นโมมิจิมีไม้มีกระจกนะคะพี่ยบขอดูนี้หน่อยอันนี้ก็เป็นสินค้ามือสองนะคะที่มีความวินเทจใครชอบพวกจานชามต่างๆมีกินทาโร่ปะเขาเรียกชื่ออะไรนะโมโมทาโร่ไม่ใช่กินทาโร่นะคะมีแก้วอะไรเงี้ยก็ราคาจะไม่แพงมากแล้วนู้นมีทงพวกแกมใช่ใช่รวมทุกชาติแต่ตรงนี้สวยดีอะเผื่อเอาไปทำเป็นไอเดียสร้างบ้านนะคะมีความระแนงไม้ผสมผสานกับกระจกมีความไม้มีความโมเดิร์นชีการ์เด้นนะคะคาริซาว่าตรงนี้นะคะก็เป็นโซนคล้ายๆรีสอร์ทนะคะที่พักก็จะมีสไตล์ญี่ปุ่นโอ้ยต้นโมมิจิฮึมเลยช่วงใบไม้เปลี่ยนสีตรงนี้นี่คือแบบสวยแน่นอนเนี่ยมันก็จะมีกำแพงที่มันเป็นหินแล้วก็มีมอสปกคลุมนะคะมันก็สวยคลาสสิกนะแล้วก็ที่พักคือบอกว่าน่าพักมากอ่ะสมแล้วนะคะที่เป็นแบบย่านคนมีกระตังเซเลบริตี้ชื่นชอบนะคะนี่ก็เป็นร้านอาหาร Fashion Riverside Story นะคะนี่ก็เป็นดีไซน์น่ารักทำเป็นเหมือนขอนไม้นะคะแต่ว่าเป็นตัวตึกอุ๊ยไอเดียดีอ่ะเผื่อไว้แบบสร้างบ้านและตรงขอนไม้เขาอ่ะเขาก็มีกระจกด้วยนะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นร้านอาหารร้านขนมนะคะที่แผ่นไม้เปลือกไม้มาเรียงนะใช่ไม้ทำให้เหมือนเปลือกไม้ดีสัตว์คือถ้าไปเดินข้างในก็ไม่เห็นข้างนอกนะแต่พอมาเดินข้างนอกแล้วแบบเอ้ยสวยอ่ะดีไซน์เก๋มากเหมือนบ้านมูมินนะมันมีความมูมินเนาะใช่ Riverside Story
อย่าลืมตอนกลับนะคะมีฝักลมโอ้สวยงามตรงนี้นะคะก็เป็นโซนที่เขาขายเครื่องดื่มที่ผลิตในนี้นะก็มีทั้งนอนแอลกอฮอล์แล้วก็แอลกอฮอล์นะคะก็จะเป็นไซเดอร์น้ำมะงุ่นน้ำแอปเปิ้ลแล้วก็ตรงนี้ตรงโซนขอนไม้นะนี่ขออนุญาตเจ้าหน้าที่เรียบร้อยก็สวยงามมากๆนะคะเขาก็จะมีทั้งลันช์มีทั้งคาเฟ่นะคะแล้วก็ดินเนอร์นี่จะเป็นแบบคอร์สคนละ 7,800 เยนนะคะก็ประมาณ 2,000 กว่าบาทใช่เนี่ยเขาก็จะมีคอร์สกลางวันนะ 5,400 เยนมีดินเนอร์ 7,800 เยนนะคะแล้วก็อัฟเตอร์นูนที 6,000 เยนแล้วก็เป็นแบบคาเฟ่เนาะใช่เคลซองรีเวอร์ไซด์นะคะนี่สวยงามโอเคค่ะเดี๋ยวถ้าฝนตกพี่โอ๊บล่มนี่นะคะจะสังเกตว่าอาคารบ้านเรือนที่อยู่ในโซนนี้เนี่ยจะค่อนข้างใหญ่อันนี้เขาก็จะมีสไตล์ญี่ปุ่นนะมีความระแนงไม้เออคล้ายๆมาชิยะนะคะอย่างที่บอกบอกว่านาราตินะเกียวโตนาราสไตล์เดียวกันมาชิยะเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเป็นไม้ที่เขาแกะสลักนะก็จะมีเรื่องราวอยู่ด้านในนี่ก็เป็นเสน่ห์ของบ้านญี่ปุ่นสาเหตุที่เขาต้องมีเจ้าระแนงไม้แบบนี้นะก็1พังสายตา2ในช่วงหน้าร้อนมันก็ระบายอากาศได้ดีลมเข้าในช่วงที่มีแสงแดดก็ช่วยพรางแดดนะคะนี่เป็นต้นสนที่เขาแผ่แบบสวยนะกิ่งก้านสวยงามมากนี่เป็นบ้านเก่าที่แท้ดูนะเป็นหินเอาหินก้อนๆมาเรียงนะคะทำเป็นกำแพงชอบที่มันมีความแบบพืชแซ่บมีไม้งอกนะคะเขียวชะอุ่มพุ่มสวัยนะคะโอ้นี่น่าจะเป็นบ้านสวนใช่ไหมว่าบ้านมันจะมีอาณาบริเวณอะมีพื้นที่นะคะกว้างขวางมันจะสไตล์ญี่ปุ่นจ๋ามันก็ไม่เชิงมันจะมีกลิ่นอายความเป็นตะวันตกผสมผสานนะเนี่ยนะคะโอ้นี่เป็นโรงแรมนะใช่เขาว่าทำเป็นโรงแรมเป็นเรียวกังใช่แล้วก็ตรงถนนเส้นนี้ถ้าลงไปเนี่ยก็เป็นการเดินย้อนไปยังคิวคารุอิซาวะกินซาบอกว่าจากตรงนี้เดินไปทางใกล้เหมือนกันนะประมาณกิโลครึ่งนะคะเราเคยเดินกันนะเราเคยเดินถ้าเดินไม่ไหวก็นั่งรถค่ะมีแท็กซี่ประมาณ800เยนเช่าจักรยานก็ได้ครับมีเช่าจักรยานใช่จากหน้าสถานีนะนี่เราก็เดินได้เห็นชีวิตบ้านเมืองของผู้คนละแวกนี้นะคะเนี่ยพี่อบแต่ละบ้านอ๋อแต่อันนี้นะด้านขวามือเขาเอาบ้านมาทำเป็นร้านอาหารเขาก็เลยต่อท่อขึ้นไปเนี่ยท่อปล่อยควันนะนี่ก็ประยุกต์ละส่วนบ้านหลังนี้มันคล้ายๆ half timber เนาะมันจะมีความเป็นครึ่งไม้ครึ่งตึกด้านบนก็อยู่อาศัยนะคะด้านล่างนี้ก็น่าจะเป็นร้านแหละเคยมาส่วนในตอกซอกซอยเขาก็จะมีที่อยู่อาศัยด้วยเช่นกันนะคะบ้านแถวนี้นี่เขาเอามาทำเป็นร้านค้าหมดเลยเนาะแล้วก็จะมีความโมเมนต์นะแต่สังเกตนะเท่าที่เดินมาเนี่ยมันจะมีกลิ่นอายแบบขายพวกงานศิลป์น่ะพวกภาพอะไรเงี้ยแล้วก็คาเฟ่น่ารักน่ารักนะนี่ร้านแยมโคบายาชินะคะยุคเก่าแก่นะเหมือนผลิตภัณฑ์แยมเขาดังนะไปตรงไหนก็จะมีของฝากอันนี้ของเล่นมือสองหรือเปล่าเนี่ยใช่ด้วยมาริโอพี่โอมาริโอจมูกเป็นไรจมูกเป็นสิวนี่เป็นพวกก็อดซิลล่านะคะนี่มาริโอตัวบึ้มเลยราคาไม่ธรรมดานะ 250,000 เยนนะคะตัวประมาณ 60,000 กว่าบาทนะคะตัวสูงเกือบเท่าสาวแซ่บเลยข้างในก็เป็นของเล่นนะคะย้อนยุคมือสองพี่โอ๊บมาริโอ 250,000 เยนแต่มันเป็นปูนเนี่ยอุ๊ยตุ๊กตาแบบนี้ตอนเด็กๆ เคยมีที่นี่มีขายด้วยนะคะตัวละ 2,000 เยนนะคะตัวละ600บาทนี่ก็เป็นงานผ้านะคะงานผ้างานปักใบละ700เยนนะคะ200กว่าบาทค่ะ
เนี่ยมันก็จะมีของกระจุกกระจิกนะคะของแต่งบ้านของประดับต่างๆน่ารักน่ารักอันนี้ก็เป็นอาคารว่างเปล่าเดี๋ยวคงมีคนมาเช่าแหละเห็นเสื้อผ้าสไตล์นี้นึกถึงแถวจตุจักรแถวเชียงใหม่บ้านเราเลยเนาะนี่นะคะใครที่เป็นแฟนคลับจิบลี่นะที่คารีซาวะก็มีนะร้านน่ารักมากเลยอ่ะนี่นะคะคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นนะมีเยอะแยะมากมายเลยแล้วราคาไม่แพงนะคะราคาก็500เยนนะอย่างซอฟต์ครีมถ้วยหนึ่งเนี่ยก็ประมาณ100-150บาทนะคะสาวแซ่บมองว่ามันไม่แพงนะเพราะว่าตามแหล่งท่องเที่ยวปกติมันจะแพงกว่านี้นะถ้าเป็นแบบเป็นถ้วยๆแล้วมารับประทานด้านในนะคะบรรยากาศมันก็จะแบบหน่อยๆนิดนึงนะเพราะเราก็มาช่วงเย็นอันนี้ก็เป็นร้านรองเท้านะเสื้อยืดนะคะราคาน่ารักจะบอกว่าแยมเนี่ยที่เนี่ยน่าจะดังอ่ะเห็นมีขายหลายร้านมากเลยนะแล้วก็ขนมสไตล์ตะวันตกนะคะพวกขนมปังต่างๆมีร้านปิ้งย่างนะคะก็ปิดไประหว่างที่เราเดินเนี่ยเราก็จะเจอโรงแรมแทรกตัวอย่างตรงนี้เขาจะเป็น Church Street นะคะเพื่อนๆจะสังเกตว่าถนนของเขาที่เนี้ยจะมีชื่อเป็นตะวันตกนะคะนี่ก็เป็นถนนสายโบสถ์ซึ่งตัวอาคารก็จะเป็นลักษณะนี้นะห้ามปั่นจักรยานแต่จูงได้ด้านในเขาก็จะมีร้านอาหารนะคะที่มีความเป็นตะวันตกนะอย่างที่บอกทั้งอิตาเลียนฝรั่งเศสนะคะนี้ร้านขายช็อกโกแลตนะคะคาริซาวะช็อกโกแลตบอลมันจะคล้ายๆกับช็อกโกแลตสวิตลักษณะนะส่วนด้านขวาเนี่ยก็ขายของสุภาพสตรีนะน่ารักมากเลยเนี่ยเป็นพวกกระเป๋าสารแบบนี้นะคะได้รับความนิยมมากในญี่ปุ่นอันนี้ใบหนึ่งนะคะประมาณ 8,000 เยนนะคะ 2,000 กว่าบาทเนี่ยกระเป๋าสารแบบนี้นะบ้านเราเนาะเมืองไทยมีเยอะแยะเลยส่วนชุดนี้ก็น่ารักดีนะคะเป็นชุดลายจุดสาวแซ่บก็ชอบโปก้าดอทอันนี้เป็นผ้าฝ้ายผ้าคอตตอนนะคะก็เป็นสไตล์ซากาสไตล์นะถ้าเรียกแบบนี้เนาะสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยให้กลิ่นอายพวกแบบสวนลุมไนอะโอ้โหร้านนี้ทุกคนกระเป๋าหึมฮัมน่ารักมากเลยนะคะแต่ราคาแบบว่าอย่างใบนี้นะใบนี้ประมาณ2,690 เยนนะคะก็ประมาณ700บาทบ้านเราใบเท่าไหร่เนาะเนี่ยค่ะสินค้าบ้านเราสู้ได้นะสาวแซ่บว่าอย่างอันนี้ก็เป็นพวกกระเป๋านะคะแนวนี้สาวแซ่บเคยเห็นที่เชียงใหม่ในมาร์เก็ตนะนี่เขาขายใบหนึ่งประมาณ 5-600 บาทนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นร้านขายเจลาโต้นะคะขายวายมีผู้ชายยืนรอแล้วหนึ่งมีห้องน้ำจะบอกว่าห้องน้ำแบบจ่ายตังค์เนี้ยไม่นึกถึงยุโรปนะใช่เพราะนี่คือบรรยากาศยุโรปอะไรนะจริงญี่ปุ่นอ่ะจะไม่มีเก็บตังค์ยกเว้นที่นี่ไงคารุซาวะห้องน้ำไม่รู้สึกเหมือนเรามาที่ยุโรปนะห้องน้ำไม่ฟรีส่วนนี้ก็เป็นโซนเขาเรียกเอาท์ดอร์โซนนะคะก็จะประดับไฟสวยงามมากี่ช่วงเวลานะคะช่วงคริสต์มาสวาเลนไทน์เขาก็ยังประดับตกแต่งแบบนี้ทำไม่ติดเมื่อ3ปีแล้วก็ดีไซน์นี้ใช่เมืองเหมือนเดิมก็เป็นเมืองที่หนุ่มสาวญี่ปุ่นมาออกเดทนะนี่เป็นร้านขายเครปนะคะคารุซาวะเครปครีปมีน้ำแข็งใสด้วยใช่ไหมช่วงนี้ใช่มีคากิโกริน้ำแข็งใสนะคะเขาขายเครปน้ำแข็งใสธรรมดา350ถ้าใส่นม400นะคะเพิ่ม50เยนใส่นมอันนี้เป็นเครปเครปที่ญี่ปุ่นจะเป็นเครปแบบเครปเย็นอ่ะจะไม่เหมือนบ้านเราที่เป็นแบบเครปร้อนแล้วกรอบอันนี้จะนุ่มๆของน่ากินมากเลยแต่ขอก่อนนะครับพี่กีราคาก็ไม่แพงนะเริ่มต้น450เยนนะคะแล้วก็100กว่าบาทน่าจะเป็นเชฟที่มีชื่อเสียงนะเนี่ย
แองเจลีน่าแต่ใช่ที่ชิบูย่าแองเจลีน่าไม่ใช่ชิบูย่ามันชื่อฮาราจูกุชื่อแองเจลอันนี้ก็เป็นแผ่นผังนะคะว่าในนี้เนี่ยเขามีร้านอะไรบ้างก็มีทั้งคาเฟ่แล้วก็ขายเสื้อผ้าขายของกับจุกจิกนะคะจริงก็รอเพื่อนๆมาเที่ยวเนี่ยนะใช่แล้วเขาก็เปิดกันทุกร้านเกือบทุกร้านแล้วนะใช่รอนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วนี่ก็ติดป้ายเซลล์รอเลยนะคะการเดินสะพานอันนี้ก็เดินตรงไปที่เป็นโบสถ์เป็นโบสถ์ใช่ออกทางนี้ไหมน่าจะออกทางนี้อืมธงชาติอเมริกันจะขนาดนี้เน้นคาร์บอนแนวแบบว่าอินเดียก็มีนะแนวแบบยิปซีอ่ะมาลายค่ะมาลายค่ะเป็นร้านฟู้ดพอร์ตนะเนี่ยเห็นเสื้อผ้าสไตล์นี้นึกถึงสวนลุมไนท์สมัยก่อนนึกถึงจตุจักรอ่ะเนี่ยเป็นไอเทมที่แบบต่างชาติชอบนะคะกะลามะพร้าวก็มีเป็นแนวยิปซีด้วยสาเหตุที่เขาเรียกว่าเชิร์ชสตรีทนะคะก็พอออกมาจากซอยเนี้ยก็จะเจอกับนี่ค่ะโบสถ์จอดรถตรงนี้ใช่ไหมไม่เราจอดคราวที่แล้วจอดที่เดิมแหละที่เป็นเห็ดนี่นะคะอันนี้ก็เซนต์ปอลคาทอลิกเชิร์ชนะคะก็จะมีความคล้ายเชิร์ชเมื่อกี้นะใช่ที่เราไปมาแต่รอบที่แล้วที่เรามาเนี่ยเราเข้าไปที่ไหนได้ใช่อันนี้โบสถ์ปิดมั้งที่เมืองนี้ก็คือจะมีโบสถ์เยอะมากนะคะที่เราได้ชมสแกนดิเนเวียนะนอร์เวย์หลังคาใช่ไหมแล้วก็มีละครังเก่าๆนะคะก็คนญี่ปุ่นน่ะชอบมาแต่งงานที่เมืองนี้แหละเพราะว่าโบสถ์เยอะแล้วก็มีกินอาตะวันตกอย่างที่บอกนะคะอยู่ญี่ปุ่นแต่เหมือนไปยุโรปเนาะเคไปกันที่เพื่อนๆเห็นอยู่ข้างหน้านี้นะคะตรงนี้ก็เป็นไปรษณีย์ญี่ปุ่นนะในตึกรูปแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะคะก็เป็นสาขาของคารุซาวะนะคะอยู่ที่ตรงโซนโอทาวโอ้อันนี้น่ารักมากเลยเป็นรูปจักรยานเนาะแล้วเขาก็เอารองเท้ามาสวมนะคะนี่ก็เป็นร้านที่รวมรองเท้าหลากหลายยี่ห้อนะคะมีสเก็ตเชอร์ด้วยนะคะส่วนด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยก็เป็นร้านช้อปปิ้งอย่างที่บอกนะมีเสื้อผ้าขายแล้วก็มีคาเฟ่ต่างๆแทรกตัวนะอย่างโซนนี้นี่ก็เป็นตึกที่แบบแปลกตามากๆนะคะตอนนี้เราก็เดินหนีฝนอยู่นะคะพี่บุญก็แวะถ่ายภาพให้พวกเราได้ชมกันเนี่ยค่ะตามตอกซอกซอยเนี่ยเขาก็จะมีบ้านด้วยนะอันนี้มีความฮาร์ฟทิมเบอร์ที่แท้ทรูนะฮาร์ฟทิมเบอร์นี่ก็คือครึ่งตึกครึ่งไม้นี่เป็นน่าจะเป็นร้านรองเท้าแบบโลโก้นะแบรนด์โลโก้ญี่ปุ่นเขาทำเองก็สนีกเกอร์สวยงามนะคะอันนี้ก็เป็นร้านรองเท้าทำเองเหมือนกัน Made in Japan เหมือนที่นี่เขามีหลายแบรนด์แข่งกันอยู่นะเป็นงานคราฟอะเรียกได้ว่าเป็นงานเขาเรียกอะไรส่วนอันนี้นะคะเดโกโบโกโดนะคะมีหลายสาขานะเป็นร้านที่ขายแอสเซสซอรี่อะจิวเวลรี่น่ารักนะคะของสุภาพสตรีส่วนนี้ก็ขายสกินแคร์น่าจะเป็นสบู่น้ำโชคหรือเปล่านะอันนี้เหมือนเห็นที่นาริตะโอ้ยมีร้านขายจีนส์ด้วยนะคะน่ารักดีมาจากทางคุราชิกิป่ะร้านนี้นะคะเป็นร้านที่ขายแฮมชื่อว่า Domestic Ham and Sausage นะคะน่าจะเปิดมานานแล้วแหละแล้วก็ข้างๆกันก็เป็นร้านที่ขายเซมเบ้นะคราวที่แล้วรู้สึกจะมาชิมเซมเบ้ส่วนนี้ก็ขายของน่ารักๆเป็นคาเฟ่นะมิฟฟี่หรือเปล่าไม่แน่ใจตัวนี้เป็นร้านผลไม้นะคะน้ำผลไม้สดๆนี่เป็นร้านขายของฝากนะคะเป็นพวกขนมต่างๆโอ้มีแอปเปิลคราฟนะ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใจเราเข้าไปช็อปแล้วค่ะโอ้ของกินน่ากินมากเลยนี่ขนาดอิ่มแล้วยังรู้สึกแบบเอออยากช็อปนี่เราเดินมาจะสุดนะคะจะสุดทางตัวนี้เป็นร้านขายขนมหวานนะคะเป็นพวกพุดดิ้งขนมสไตล์ตะวันตกนะอย่างอันนี้ก็เป็นชีสนะคะเขาบอกว่าเป็นสวีทชีสเบอร์เกอร์ดูน่ารับประทานมากเลยค่ะแล้วเขาก็มีขายพวกครีมบัตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะร้านลวงก็เริ่มเก็บแล้วนะคะพี่อบเจออะไรอ๋อ Street Art Museum ปิด 6:00 น.ใช่ๆอันนี้ก็เป็นจุดท่องเที่ยวอีกอย่างคล้ายๆ เหมือนของบ้านเรานั่นแหละก็เป็นจุดท่องเที่ยวคงไม่ได้เข้านะคะส่วนนี้เป็นร้านขายผักโอ้ผักท้องถิ่นราคาก็ไม่แพงนะราคาน่ารักดีวิมีลูกพีชมาแล้วนะคะ 1,500 เยนข้าวโพดก็มีค่ะข้าวโพดฝักละ500เยน500เยน150บาทส่วนอันนี้เป็นงานคราฟนะคะเพ้นเองใช้เวลา 15-20 นาทีน่าสนใจแฮะแยมอีกแล้วนะคะซาวายะแยมซาวายะแจมโอ้มีช็อปเฟอร์รารี่ด้วยตรงนี้เป็นจุดเสียวมากเพราะว่าเราเดินริมถนนใช่ไหมแล้วก็ต้องรีบเดินเข้าฟุตบาทนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นกลิ่นอายความเป็นตะวันตกนะตรงนี้เหมือนญี่ปุ่นเลยนะใช่มันมีทั้งรีสอร์ทมีทั้งคาเฟ่มันมีหลายประเทศกันใช่อิตาลีเยอรมันนอร์เวย์อันนี้คือเป็นอะไรเนี่ยคนชอบเฟอร์รารี่เหรอขนมของฝากนี่นะคะเดี๋ยวค่อยๆแพลนกล้องให้เพื่อนๆดูร้านขายของฝากนี่ก็เป็นอุด้งนะคะร้านอุด้งในสไตล์ half timber ที่สวยมากเลยตึกนะคะสุรุตรงตังเป็นอุด้งฟิวชั่นอะทุกคนมันจะมีความผสมผสานญี่ปุ่นกับตะวันตกนะนี่พี่อ๊อฟเห็นตู้โทรศัพท์ไหมเกาะกลางนั้นอะด้านนู้นเป็นเยอรมันแบ่งโซนใช่ตรงตึกนั้นนะพี่เป็นเยอรมันนะคะส่วนอันนี้ก็คือเป็นตู้โทรศัพท์ส่วนใครจะนั่งแท็กซี่กลับเนี่ยก็มาขึ้นแท็กซี่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวสาวแซบจะข้ามเดี๋ยวจะข้ามนะคะไปยังตู้โทรศัพท์ตรงนั้นรถที่นี่ไม่หยุดเลยอ่ะไม่หยุดให้เขาเลยชาดาค่าคือตู้โทรศัพท์จ้าสวยงามมากเลยก็ถ้าใครมาก็มาถ่ายรูปเช็คอินนะคะกับตู้โทรศัพท์ตรงนี้นะเนี่ยค่ะส่วนป้ายบอกทางก็มีภาษาอังกฤษชัดเจนนะคะก็มีที่จอดจักรยานด้วยมี Tourist Information Center นะคะถ้าเราเดินตรงไปสุดๆก็จะเป็นสถานีรถไฟคารุอิซาวะนะคะกว้างจังเลยอ่ะแปลกชื่อว่านากาเซนโดอ๋อไม่ใช่หรอกถนนเส้นนี้หรอกนากาใช่ถนนเส้นนี้เขามีชื่อว่านากาเซนโดนากาเซนโดก็คือเป็นถนนที่ใช้เดินทางระหว่างเกียวโตกับเอโดะนะคะวิ่งผ่านภูเขาไปนะใช่ไม่ได้ริมทะเลนะก็ตั้งแต่สมัยเอโดะใช่ไหมถ้าริมทะเลก็คือโทไคโดใช่ไหมแล้วข้างล่างจะเขียนว่าคูซุทคาเคจูกุก็คือเหมือนที่พักอันต่อไป ที่พักก่อนนั้นนี่คือคารุอิซาวะจูกุอ๋อเหรอเหมือนที่พักเขาจะบอกว่าทันนี้ต่อไปไงเราก็ต้องเดินทางไปพักที่จุดต่อไปถ้าอยากไปพักคล้ายเหมือน TSA อ่ะส่วนบ้านเมืองบ้านเรือนของแถวๆนี้นะคะก็มีความผสมผสานอย่างที่บอกก็มีที่จอดรถนะคะอยู่ใต้อาคารเนี่ยเดินแล้วเหมือนไม่ได้อยู่ในญี่ปุ่นเลยนะคะส่วนฝั่งตรงข้ามนะคะก็เป็น Apple Pie Lab นะคะเป็นร้านเบเกอรี่นะคะที่เขาขายพายส่วนบ้านที่อยู่ด้านในเนี่ยเป็นส่วนใหญ่เป็นบ้านหลังใหญ่ๆนะคนที่อยู่แถวนี้นี่คือแบบพื้นที่มีอาณาบริเวณกว้างขวางระหว่างทางเดินนี้ก็มีต้นเมเปิลนะคะมีต้นไม้
ที่สอดแทบเชื่อว่าในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีต้องสวยงามแน่ๆเดี๋ยวเราข้ามไปเดินฝั่งนี้กันนะคะเป็นร้านอาหารบาร์นะคะอันนี้เป็นซาวามูระเบเกอรี่แอนด์รีสอร์ทน่าจะนะแต่ว่าเป็นแบบซาวายะอันนี้มันมีคำว่ามูระซาวามูระเนี่ยพวกร้านอาหารเขาว่ามันจะมีความเขาเรียกอะไรอะไฮโซนิดนี้หน้าเป็นร้านที่แบบน่านั่งนะคะบรรยากาศดีชั้นสองนี่นะคะเป็นจักรยานปั่น2คนนะคะมีให้เช่าด้วยอันนี้ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นรวมคาเฟ่ต่างๆส่วนนี้ก็เป็นคาเฟ่กลิ่นอายตะวันตกนะคะมีธงชาติเยอรมันอยู่ข้างๆเหมือนโรงเบียร์เยอรมันเลยพี่ยศใช่ไหมตานี้มองซอสเซจอะไรนะอ๋อพี่ยศพยายามชี้ฝั่งตรงข้ามนะคะก็เป็นจุดเช่าจักรยานนะใช่มีหลากหลายราคาตั้งแต่500เยนจนถึง 2,000 เยนนะคะก็เป็นร้านเช่าจักรยานเนี่ยก็เป็นบรรยากาศนะคะของเมืองที่เป็นบ้านพักต่างอากาศของคนมีสตางค์นะคะได้รับความนิยมตั้งแต่สมัยเมจิแล้วอย่างที่สาวแซ่บไปส่องภาพเก่านะให้เพื่อนๆได้ชมกันก็จะมีร้านเบเกอรี่นะคะมีคาเฟ่อย่างอันนี้ก็เป็นร้านขายพวกเครื่องนอนร้านขายบุหรี่นะคะเรียกว่าร้านขายของชำไหมก็ไม่เชิงชำนะเหมือนเป็นร้านขายพวกเฟอร์นิเจอร์มากกว่าอันนี้เดี๋ยวจะบอกเพื่อนๆว่าถ้าเราเดินตรงไปให้สุดนะมันก็จะไปสถานีรถไฟคารุยซาวะส่วนฝั่งตรงข้ามก็คือเป็นชีสเค้กนะคะแล้วก็นี้ค่ะนี่สาวแซ่บจะให้เพื่อนๆดูนะคะเมืองนี้เป็นเมืองที่น่ารักมากๆเลยเพื่อนๆเห็นไหมคะมันจะมีธงสีเขียวอยู่สองฝั่งเนาะฝั่งนี้ก็มีฝั่งนั้นก็มีนะคะซึ่งตรงนี้เขาเป็นจุดข้ามถนนตรงทางข้ามทางม้าลายนะบางทีถ้าเราจะข้ามถนนเนี่ยรถเนี่ยเขาจะไม่ทราบเราก็ยกธงนะคะเพื่อขอทางยกฝั่งนี้เดินเสร็จก็เอาธงไปปักฝั่งนู้นนะคะก็หลายๆที่ในญี่ปุ่นก็ทำแบบนี้เหมือนกันมีความโอแฟชั่นมากเลยอ่ะเป็นเค้กแบบว่าชิ้นใหญ่เบิ้มเค้กผลไม้นะคะเชฟก็ดูขลังอันนี้ค็อกเทลเวิร์กเป็นร้านอิตาเลียนความยุโรปมากเป็นร้านอาหารอิตาเลียนใช่อันนี้ก็ขายวายนะคะขายเครื่องดื่มอันนี้จักรยานเรนทัลนะคะมีให้เช่าหลายจุดเลยเนาะเช่าแบบค้างคืนได้ด้วยนะมีแบบว่าให้เช่าค้างคืนได้ด้วยอ่ะนี้เราก็เดินกลับแล้วค่ะเห็นแล้วหลอดแบบนี้นึกถึงร้านอะไรก็ต้องเป็นร้านทำผมสินะอันนี้เป็นพวกงานปั้นนะคะจานชามเซรามิกต่างๆนี่ก็เป็นงานแก้วสวยงามค่ะอันนี้ซอยซอสร้านขายโชยุนะคะจริงก็ไม่ได้มีโชยุอย่างเดียวนะก็มีอย่างอื่นด้วยน้ำผลไม้นะคะพี่ฮบท่าทางจะหิวแล้วเนี่ยเฮ้ยแต่มันดูน่ากินจังเลยอ่ะอาหารเยอรมันเป็นขนมปังแล้วก็ไส้กรอกนะคะตอรี่ฮวดใช่550เยนเซตไส้กรอก 1,430 เยนนะคะมาจากเยอรมันเด้อนี้ร้านขายเสื้อผ้ากับงานศิลปะเว้ยนี้เป็นแบบว่าเสื้อผ้าน่ารักน่ารักอ่ะมันจะมีความลูกไม้มีความตะมูตะมิเนาะแต่ราคาแอบแรงอยู่เหมือนกันอย่างอันเนี้ย 3,000 เยนนะคะ900บาทประมาณส่วนนี้เป็นหมวกใบละ600เยนนะคะแต่ถ้าซื้อ2ใบก็ 1,000 เยน600เยนก็180เนาะ 1,000 เยนก็ประมาณ300บาทมีหมวกหลากหลายชนิดนะคะทั้งผู้ชายผู้หญิงโอ้ลาคอสก็มีเด้อมือ1หรือเปล่านี้แต่เขาก็ไม่ได้เขียนนะว่ามือ2
ส่วนเมืองนี้ก็น่ารักอีกแล้วระหว่างทางเดินมีเก้าอี้ด้วยแต่จะบอกว่าเก้าอี้เนี่ยเป็นของร้านค้านะคะที่เขาเอามาวางแบบตั้งไว้ให้กับลูกค้านั่งเนาะจอดแซฟก็นึกว่าเป็นของสาธารณะจริงไม่ใช่นะเป็นของร้านนี้นะคะร้านนี้เขาขายเจลาโต้แต่ว่าวันนี้ปิดเนาะชอบความแท็กซี่สแตนอะป้ายน่ารักมากเลยมีเบอร์โทรด้วยนะคะเผื่อบางทีแบบเดินไม่ไหวก็มาตรงจุดนี้แล้วก็โทรเรียกแท็กซี่นะคะนี่เราเดินย้อนละตรงนี้นะคะก็เป็นถนนที่จะมุ่งหน้าไปสู่สถานีรถไฟคารูอิซาวะนะคะนอกจากที่เราจะเดินได้แล้วนะเรายังสามารถเช่าจักรยานปั่นได้แล้วเขาก็มีรถบัสด้วยนะเรียกว่าทุกพื้นที่ทุกตารางนิ้วของเขาเนี่ยแวดล้อมไปด้วยบรรยากาศที่มีกลิ่นอายความตะวันตกนะรวมหลากหลายชาติเลยทีเดียวเผื่อบางทีใครมาเที่ยวญี่ปุ่นแล้วอยากได้ความเป็นตะวันตกเนี่ยก็มาที่คารูอิซาวะก็ได้นะคะคนญี่ปุ่นเองก็นิยมมาเนาะเพราะว่ามันไม่ได้แบบญี่ปุ่นจ๋ามากๆนะเนี่ยซ้ายขวาก็เป็นพวกร้านอาหารร้านคาเฟ่ต่างๆอุ๊ยอันนี้น่ารักไปรษณีย์ญี่ปุ่นนะคะเนี่ยด้านหน้าฝั่งตรงข้ามก็เป็นสถานีรถไฟชินคันเซ็นก็มาจอดใช่ไหมใช่ก็ถ้ามาจากโตเกียวอย่างที่สาวแซ่บบอกนะคะก็ซื้อโตเกียวไวพาสก็ได้ 10,000 เยนนะคะใช้ติดต่อกันได้3วันก็สามารถมาลงที่สถานีนี้ได้มาช้อปปิ้งเอาท์เลทนะคะมาเที่ยวย่านโบราณในสมัยก่อนที่แบบได้รับความนิยมมากๆนะคะปัจจุบันก็ยังได้รับความนิยมโดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนแล้วก็ในทุกๆฤดูของญี่ปุ่นนะมันก็จะมีบรรยากาศที่แตกต่างกันนี่เราก็ขับรถหนีฝนนะคะไปเลยจ้าที่จอดรถจ้านี่นะคะตอนนี้เราก็กำลังจะเข้าสู่เอาท์เล็ตค่ะโอ้มีโซนของกินดักด้วยราเมงนะค่ะที่จอดรถเป็นอย่างไรนะรับมาแล้วนะคะที่จอดรถก็เอาตรงไหนดีเรามันมีจอดใต้อาคารด้วยนะเผื่อฝนตกนะโอ้ฉลาดต้องยกให้คุณพลันฉลาดนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศของคารูอิซาวะนะคะเอาเลทที่อยู่ติดกับสถานีรถไฟนะที่นี่แบบกว้างมากๆนะพวกเราเคยมาหลายครั้งแล้ววันนี้ก็จะมาชาเวิร์ฟชาวาร์อัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมนะคะดีไซน์สวยด้วยนะแต่ว่าสะดุดตาที่ลิ้นตอนแรกเลยนะช็อกโกแลตลิ้นแล้วก็มีสตาร์บัคนะคะแล้วก็มีคาเฟ่สไตล์ฝรั่งเศสที่อย่างนึงที่ตรงนี้มันมีหลังคาเราก็เดินปกติเอาเลยมันจะมีช่วงต้องข้ามออดดอร์ใช่ไหมใช่โซนฝนนี่ฝนตกก็ไม่บ่อยยันนะบ่อยยันใช้คำว่าบ่อยยันใช่มีหลังคาก็ไม่เปียกก็มีหลากหลายแบรนด์นะคะนี่ก็เป็นโซนแบรนด์ตะวันตกนะเดี๋ยวเราไปทางฝั่งนี้ดีกว่ามีแบรนด์เตียรี่เสื้อผ้าก็จะเป็นธีมแบบสปริงซัมเมอร์โอ้แล้วก็นี่ค่ะบาร์ติงเอฟนะคะใครที่ชื่นชอบแบรนด์นี้นะลิงอัพใช่อาบน้ำเพิ่งรู้ว่าเขามีที่เอาเลทด้วยนะปกติแบบปกติจะเจอที่ฮาราจูกุนี่นะคะอันนี้ก็เป็นแบรนด์ที่เพิ่งเปิดใหม่นะก็มีหลากหลายยี่ห้อเลยมีกุชชี่ลองชอมนะคะมีโฮก้ามีเยอะมากจริงตรงนี้สวยอ่ะสวยมากเลยอ่ะปลิ้นช้อปปิ้งพาซ่านะคะพี่แม่เอาเลทที่สวยที่สุดเท่าที่เรารู้จักมาเลยนะใช่ด้วยวิวที่มันมีทะเลสาบล้อมรอบด้วยอาคารอยู่ในกลางทะเลสาบแล้วก็มีเขาเรียกว่าเทอร์เรสสวยๆให้นั่งกินข้าวจริงปกติอะเอาเลทจะกินในฟู้ดคอร์ทดูแบบ
กะล่ำกะลอนะไม่โซนฟู้ดคอร์ทก็มีมันไม่ได้มีแค่นี้อันเดียวแต่อันนี้ด้วยความที่มันกว้างมากแล้วก็เลยมีร้านอาหารแบบวิวดีไงแล้วก็โซนนี้มันเป็นโซนแบรนด์ตะวันตกไม่จะพูดถึงออเลที่อื่นเนี่ยอาหารก็จะเป็นฟู้ดคอร์ทกะล่ำกะลอนะเราไปว่าเขามันก็จะแออัดกันอยู่ในมันก็มีหลายโซนเพียงแต่นี้มันดูพรีเมียมไงให้สมกับเป็นเมืองเขาเรียกอะไรเมืองต่างอากาศของคนมีเงินใช่ไหมคะนี่นะคะอันนี้เป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งแบรนด์ฝั่งตรงข้ามจะเป็นสปอร์ตเพลงที่เพื่อนๆได้ยินนะคะก็คือเพลงจะบอกว่าเด็กๆกลับบ้านได้แล้วใช่ของเมืองนี้นะซึ่งตอนนี้ก็กี่โมงแล้วประมาณ5โมงใช่ตอนนี้5โมงเย็นนะคะเพราะปกติไม่ใช่เพลงไล่แขกแล้วนี่นะไม่ใช่เพลงไล่แขกก็สามัคคีชุมนุมอันนี้ก็คือเป็นเพลงประจำเมืองนะเขาก็เปิดเพื่อเป็นการทดสอบสัญญาณลำโพงนะคะว่ายังใช้การได้ดีอยู่ไหมแล้วก็บอกให้เด็กๆที่เล่นนอกบ้านเนี่ยได้กลับบ้านได้แล้วเขาบอกว่าฝนตกก็บ่อยย่านจริงนะใช่เขาออกแบบมาเพื่อมีราคาครบเลยฝนตกแดดออกหิมะตกนะคะก็ช้อปปิ้งต่อได้ชิวๆนี่เราก็เดินชิวไปชิวมานะคะก็มีหลากหลายแบรนด์นี่เป็นแบบรันวินนะคะเสื้อผ้าก็ลดราคาอยู่นะ 50-60% แล้วก็เดินชิวไปชิวมาอันนี้ถ้าใครชอบพกแบบลาเบลนะอืมไม่ใช่เล่าเลยนี่เสื้อผ้า มีแก๊ปด้วยนะคะแก๊ปจริงๆไม่ต้องเอาเลทก็ถูกนะอันนี้บลูลาเบลมันมีบลูมีแบ็คเนาะเอาจริงครั้งที่เรามาที่นี่เสียก็เวลาไม่ค่อยพอเนี่ยแต่วันนี้เรามีเวลาที่ซื้อได้ต้องมีมีบีมด้วยพี่โอ๊ตแป๊บนึงขอดูนี้หน่อยจะบอกเพื่อนๆว่ามันกว้างมากจริงอันนี้เราอยู่ทางโซนไหนเอ่ยอยู่นี่เราอยู่นี่นิวอีสต์นะคะตรงนี้เป็นโซนนิวอีสต์แล้วฝั่งนี้ก็มีอีกอีสต์ยังมีนิวอีสต์ด้วยนะมีหลายโซนมากเลยอ่ะอันนี้แค่ฝั่งนี้นะมันมีฝั่งอีกฝั่งนึงด้วยอันนี้บ่อน้ำทะเลสาบก็ใหญ่อยู่นะไม่ใช่มีแค่นี้นะมีลอดใต้อาคารบิ๊กสถานีอยู่ตรงนี้นะลงรถไฟปุ๊บมาตรงนี้ได้เลยจริงๆเขามีอีกฝั่งด้วยนะคะอีกฝั่งนึงจะเป็นแนวแบบพวกไนกี้อ่ะพวกสปอร์ตเนาะแล้วก็ดูโซนสีเทาเนี้ยคือมีร่มหมดเลยนะอืมป่ะโอเคเอาไงดีเราระหว่างทางเดินนะคะเขาก็จะมีเก้าอี้เนาะให้เราแบบสามารถนั่งพักผ่อนหย่อนใจได้ก็ที่นี่ก็คือห้องน้ำเข้าฟรีห้องน้ำเข้าฟรีไม่ต้องเสียเงินไม่ได้เหมือนคิวคารุตะวันใช่ตรงคิวเสียงอั้นไว้เดินมาเข้าโอเคก็มีหลายๆแบรนด์นะคะอย่างบีมส์นี่ก็เป็นแบบแบรนด์ญี่ปุ่นเขาบอกให้ระวังอีกาว่าระวังนกอะไรเงี้ยมีรังนกปกติก็ไม่เคยเห็นแบบนี้นะกันฝนได้ด้วยนะโอ้จะบอกในซอยนี้ก็มีแบบเลโก้นะคะมีร้านเราคงไม่ได้เข้าทุกร้านนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวขอเวลาไปช้อปปิ้งส่วนตัวด้วยอันนี้แบบว่าชาวเว็บชาวว้าให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเอาเลทที่นี่มันแบบมันใหญ่มันน่ามาเดินอะไรอย่างเงี้ยนะตรงนี้นะคะก็เป็นโซนสปอร์ตนะขายสินค้ากีฬาเอาท์ดอร์นะคะส่วนด้านซ้ายมือก็เป็นสตาร์บัคนะเนี่ยเขาก็จะมีโซน Adidas โซน Nike นะก็เดินรอบนอกส่วนตรงนั้นก็เป็นพวกแบรนด์เนมนะคะพวก Prada Gucci ก็จะอยู่ตรงโซนนั้นเรายังไงดีพี่โอ๊ฟจะเดินโซนไหนดีเดินอันนี้แล้วก็ไปนู้นโอเคไปค่ะเพราะว่าตรงนี้มันอยู่ใกล้กับสนามกอล์ฟเนาะมีสนามกอล์ฟเยอะดังนั้นพวกเสื้อผ้าอุปกรณ์กีฬากิจกรรมออทดอร์สกุลสกีใช่ได้รับความนิยมนะอันนี้ก็ Adidas นะคะค่าที่จอดรถนะคะ2ชั่วโมงแรกฟรีชั่วโมงถัดมาก็ชั่วโมงละ100แต่ถ้าเราซื้อสินค้า 30,000 เยนใช่มั้ยคะก็ฟรีทั้งวันใช่ถ้าแพนมาซื้อของอยู่แล้วยังไงก็จอดฟรีใช่ค่ะตรงนั้นนะคะก็เป็นสถานีรถไฟเนี่ยฝั่งตรงนี้นะคะก็คือเป็นสถานีรถไฟคารุอิซาวะเพื่อนๆลงรถไฟเสร็จก็เนี่ยค่ะขึ้นมาเลย
ข้ามสะพานมาเลยนะคะก็นั่งชินคันเซ็นจากโตเกียวมาได้เลยใช่70นาทีสะดวกมากใกล้สุดนะคะถ้าจำไม่ผิดจะเป็นโจเอสึชินคันเซ็นที่ไปคานาซาวะก็คือมาลงที่นี่ก่อนส่วนนี้ก็เป็นช็อป Nike นะคะคนหลงเหลงนิดนึงเดี๋ยวต้องเข้าทางนั้นไปดูก็ได้อันนี้ก็เป็นรองเท้านะคะที่มีขายอยู่นะตอนนี้สาวแซ่บก็สนใจรุ่นนี้นะเคยมีคู่หนึ่งอันนี้ก็เป็นซูมฟลายนะคะคู่ละ 19,800 นะคะก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะเกือบ 6,000 บาทนะคะนี่นะคะสาวแซ่บก็มาเดินทั้งฝั่งหลังสถานีนะถ้าเราลงสถานีรถไฟคารุยซาวะสเตชันเนี่ยก็สามารถลงมาลิฟต์ก็ได้นะเดินก็ได้ใครมีสัมภาระนะคะก็ฝากตรงนั้นก็ได้หรือฝากบนสถานีก็ได้นะคะก็เนี่ยค่ะเราก็จะมาถึงณจุดนี้เลยตรงนี้ก็แท็กซี่หรูด้วยนะแท็กซี่หรูปกติเป็นแท็กซี่โบราณนี่เราก็มาเดินทั้งฝั่งแบรนด์เนมนะคะก็เป็นฝั่งของลาฟลอเรนนะอยู่ข้างเซเว่นด้วยที่นี่มีเซเว่นด้วยนะคะคาเฟ่ทอมมอนอนคือมันกว้างมากจริงๆถ้ามาที่นี่แบบแพลนว่าจะซื้อนะเผื่อเวลาเยอะๆอย่างนี้เราอาจจะไม่ได้รีวิวครบทุกภาคส่วนเพราะว่าเราก็แพลนว่าจะมาช้อปปิ้งด้วยเหมือนกันโอเคไปช็อปกันต่อเลยค่ะจำได้ว่าตอนนี้นั่งเที่ยวมาเยอะร้านเซเว่นแน่นเลยเซเว่นแน่นจำได้ไหมนี่ของก็ล่อยหล่อนะเนี่ยจะว่าไปโอ้ยมีปลาดาตรงนี้ด้วยอันนี้เป็นคาเฟ่นะคะแบรนด์ลูกหัวใจเขามาทำคาเฟ่ได้ไหมไม่ใช่อันนั้นมันกอมเดอะกาซองเอาไงดีอ่ะไปกูชี่ด้วยกันตรงนี้น่าจะเดินไปตรงโซนฟู้ดคอร์ตเนาะโอ้มีสวาลอฟสกี้ด้วยนะคะอ๋อเนี่ยถ้าเพื่อนมีเนาะละถ้าเพื่อนมีกระเป๋าใหญ่ๆก็มาฝากที่นี่ได้มันมีจุดฝากกระเป๋าหลายๆจุดนะตรงสถานีก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้จะเป็นโซนขายพวกจิวเวลรี่แล้วก็จะมีหลากหลายแบรนด์นะคะอยู่ตรงข้ามกุชชี่แล้วก็อยู่ใกล้ๆกุชชี่ก็จะเป็นฟู้ดคอร์ทฟู้ดคอร์ทนะใช่ก็อีกไม่นานก็คงขาข้ามไปด้วยนักท่องเที่ยวอืมเพราะว่าบางคนเนี่ยกลับมาจากคานาซาวะมาแวะที่นี่ก่อนกลับเข้าโตเกียวเข้าโตเกียวหรือว่าขึ้นเครื่องบินกลับกลิ้นกันตรงนี้นะคะนี่ก็เป็นโซนฟู้ดคอร์ทไปดูกันนะใจนี้อยากจะไปช็อปแล้วนะเดินเร็วๆแล้วกันนะเนี่ยเขาก็รวมหลากหลายร้านนะคะจริงอยู่ตรงนี้ก็ได้มีราเมงมีสปาเกตตี้มีเนื้อย่างนะคะมีอาหารจีนก็มีเป็นพวกขนมปังก็มีอุ้ยนี่น่ากินอ่ะเจลาโต้สตรอเบอรี่ใส่หิวแล้วร้านอาหารจีนในนี้สาวแซ่บเคยกินอร่อยดีนี่เป็นพวกเนื้อย่างนะคะร้านเนื้อย่างมีอูด้งนะคะอูด้งโซบะลักษณะก็คือต่อแถวซื้อสั่งอาหารมาก็หยิบเองแล้วก็นำมาคืนที่ร้านนะคะสไตล์ญี่ปุ่นก็คือรับประทานเสร็จแล้วก็ต้องเอามาเก็บส่งคืนนะคะอันนี้นะเป็นจุดส่งคืนซื้อร้านไหนมาก็คือร้านนั้นนะคะนี่ก็อาหารเกาหลีค่ะส่วนนี้เป็นร้านราเมงส่วนฝั่งนี้ก็เป็นพวกทานเร็วๆทานง่ายๆนะคะมีเครื่องดื่มด้วยเขาก็มีที่นั่งบริเวณนี้เด้อ
ลาสออเดอร์6:45เพราะว่าปิดทุ่มหนึ่งได้มีเวลาอีกหน่อยค่ะเนี่ยเห็นไหมมันก็เร่งรีบอะนะโอเคก็โซนนี้ก็จะเป็นโซนแบรนด์หรูนะคะก็จะมีกุชชี่โบเทก้าเบเนต้านะคะมีโค้ชที่นั่งก็มีทั้งอินดอร์เอาท์ดอร์นะคะเราก็เลือกได้ตามใจชอบนะนี้สอแซบแบบแผ่นให้ดูแบบคร่าวๆนะทุกคนถ้านักท่องเที่ยวมานะคะสามารถทำแท็กฟรีได้นะก็นำพาสปอร์ตมาด้วยนะคะอย่างสอแซบซื้อเนี่ยก็ไม่ได้ลดแท็กฟรีนะโอ้ยอยากได้ส่งนี่เป็นกุชชี่ลายน้องมิกกี้เมาส์นะคะอยู่ด้านในมีช่วงนึงเขาทำลายโดราเอมอนนะคะอันนี้เป็นลายมิกกี้เมาส์น่ารักจังเลยอ่ะเป็นรุ่นที่มีจำหน่ายนะตอนนี้นะคะโดนันดักน่ารักเชียวอันนี้โบเทก้าเวเนต้านะคะสีสันสดใสอ๋อวินโดว์ช้อปปิ้งที่แท้ทรูนะมาแล้วสาวแซ่บนะจะเป็นแนววินโดว์ช้อปปิ้งส่วนนี้บาเลนเซียก้านะคะรองเท้าน่าซื้ออ่ะมีกระเป๋าเล็กๆจิ๋วๆอยู่ด้านในสาวแซ่บไม่รู้ว่าราคามันถูกมันแพงนะแต่ว่าจะบอกพี่ว่าเออที่ญี่ปุ่นก็มีเอาเลทแบบนี้เหมือนกันอันนี้เซ็นรอดเลยนะคะคนไม่ค่อยเยอะเบอร์เบอรี่ก็มีทางฝั่งอังกฤษนะคะเออที่นี่ช็อปใหญ่แล้วก็แบรนด์เนมหลากหลายแบรนด์นะอันนี้โค้ชนะขวัญใจมหาชนคนชอบโค้ชนะคะเยอะสุดแล้วล่ะเท่าที่เดินนะว่าราคาไม่แพงแต่ไม่รู้ว่าจากฝั่งอเมริกาจะถูกกว่าหรือเปล่าแต่ซื้อที่ญี่ปุ่นก็ราคาน่ารักดียิ่งถ้าเราแบบแท็กฟรีได้ก็จะถูกไปอีกนะคะนี่เราก็อันนี้น่าจะเป็นแบรนด์ทางของอะไรเราไม่รู้จักเหมือนกันแต่ Urban Research นี้เป็นของญี่ปุ่นนะคะเขาชอบไปคอลแลบกับหลายๆแบรนด์ถ้า Urban Research ของ Outlet อ่ะราคาจะไม่แพงถ้าไปซื้อแบบตามห้างมันก็จะแบบเยอะหน่อยราคาแพงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยจะได้บ้านเราเคยเอาเสื้อ Urban Research อ่ะตัวเก่าอ่ะไปขายร้านมือสองอ่ะได้ราคาด้วยนะอันนี้ชิปนะคะเสื้อผ้าเด็กก็มีทั้งคุณแม่และเด็กอันนี้เป็น Tricycle นะคะร้านขายแว่นตานาฬิกาอุ๊ยอยากเข้าไปดูแว่นตาเดี๋ยวค่อยวนกลับมาดูส่วนนี้ก็เป็นภูมานะคะตรงนี้ก็เป็นโซนคาเฟ่แล้วทุกคนก็จะมี Tudy Coffee นะคะมี Plaza Outlet Plaza Outlet นี่ก็ขายพวกสกินแคร์ที่เป็น Drug Store นะคะแล้วก็มีเป็นพวกของกระจุกกระจิกน่ารักมีโกดิว่ามีไมเคิลคอร์นะคะแล้วก็อันนี้เป็นฟู้ดทรัคปิดแล้วนะคะแล้วครับวันนี้เราก็มากินกันเย็นที่เอาเลทนะใช่แล้วแล้วปรินซ์นะครับเป็นเงิน 3,200 ก็ประมาณ 1,000 บาทใช่คนละ500บาทเขาเรียกว่าอะไรเนื้อใช่เนื้อส่วนเนื้อแดงเนื้อแดงแร่บาร์ส่วนอันนี้เป็นข้าวหมูย่างข้าวหน้าหมูย่างนะครับแล้วก็ซุปไข่ใช่ก็เดี๋ยวให้เราแซ่บชิมให้ดูนะถ้าใครมาหรือจะว่าก็ลองมาชิมได้นะได้เลยค่ะชิมแล้วนะคะอันนี้หมูนะมีความเยิ้มเยิ้มแต่ไม่ย้อยกินแล้วนะอร่อยอ่ะอยากได้ข้าวเหนียวเลยผ่านปลาอบหนุ่มบ้างอันนี้ก็บอกซอสนี่มากับมาเพื่อสเต็ก
ช้จิ้มหรือใช้ราดจิ้มดีกว่าไหมจิ้มดีกว่าเนาะอืมส่วนไข่จะเจาะไหมกรีดไหมกรีดอย่างนี้นะครับอื้อหือเยี่ยมยอยนะนี่ของแท้ทำไมเราต้องกลืนน้ำลายด้วยชิมนะโอ้ยคนไม่กินเนื้อยังโหยเลยอ่ะอร่อยไหมคะยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่มันหนาไปหน่อยอืมด้วยความที่มันหนามันก็เลยไม่น้ำจิ้มมันรสอะไรอ่ะพี่โอ๊บที่มันเปรี้ยวๆเค็มๆกำลังดีนะอ๋อมีเปรี้ยวด้วยเหรอแต่ตัวเนื้อวัวมันไม่ได้มีกลิ่นที่แบบควรจะเป็นกินมันไม่แรงแบบควรจะเป็นเนื้อวัวมันไม่เหมือนพวก A5 กินมันดีอันนี้มันจืดโอเคนี่ไม่เห็นความย้อยเยิ้มยังไม่ค่อยถูกจริตยังไม่ค่อยถูกจริตก็คือกินได้โอเคเดี๋ยวให้เราสองคนไปกินก่อนนะคะปรากฏการณ์อะไรปรากฏการณ์หมอกไม่เห็นแล้วปรากฏการหมอกหมอกย่อยหมอกย่อยห้ามผวนโอเคก็จบกันแล้วนะคะสำหรับปุ๊บปั๊บทริปของพวกเรานะคะตอนนี้เราก็กำลังขับรถกลับบ้านนะคะเพราะว่าฝนตกแล้วหวังว่าเพื่อนๆคงจะสนุกนะคะกับทริปคารูอิซาวะนะคะก็เป็นพิกัดที่น่ามาเที่ยวหลายๆที่เลยเนาะหวังว่าถ้าเดินทางสะดวกแล้วเนี่ยพิกัดนี้ก็คงจะอยู่ในดวงใจเพื่อนๆนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนค่ะบ๊ายบายหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ